ังเฮ็ดแนวนี้มันบ่ดีฮู้บ่เมื่อเฮาเบิดทั้งยังต้องแล้วอ้ายกับพ่อคนใหม่อ้ายยังเฮ็ดปานเฮาบ่ได้เลิกกันออกอาการส่วนเกินเลยไปเฮ็ดคือยังหักหลายเฮ็ดปานว่าน้องนั้นยังสำคัญบ่ลืมกันน้องขอบใจน้องซึ้งหลายแต่น้องวันในฐานะคนเคยหักกันน้องอยากสิเตือนด้วยความห่วงใยยายเขาฮู้ดาน้องเคยเป็นไผยันคนซาคนเว้ายายเขาฮู้ดาว่าเรื่องของเฮาโดนสิใส่เวลาตั้งใจหักเขาซะบ่ต้องคิดเฮาเคยเป็นหยังกันบ่ลืมกันน้องขอบใจน้องซึ้งหลายแต่น้องวันที่ฐานะคนเคยหักกันน้องอยากสิเตือนด้วยความห่วงใยยายเขาฮู้ดาน้องเคยเป็นไผยันคนซาคนเว้ายายเขาฮู้ดาว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังใดย่านอ้ายกับเขาเลิกกันย่านเขาผ่านทิ่มปากเพราะบ่ไว้ใจบ่อยากให้อ้ายเสียใจคือจังน้องขอบใจน้องซึ้งหลายแต่น้องวันในฐานะคนเคยหักกันน้องอยากสิเตือนด้วยความห่วงใยยายเขาฮู้ดาน้องเคยเป็นไผยันคนซาคนเว้ายายเขาฮู้ดาว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังเราบ่ไว้ใจบ่อยากให้อ้ายเสียใจคือจังน้อง